สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับท่านผู้ชมคิดว่าผมผอมลงนะฮะถ้าท่านผู้ชมคิดว่าผมผอมลงเนี่ยนั่นหมายความว่าผมใกล้แล้วครับท่านผู้ชมใกล้นี่หมายถึงว่าใกล้หายนะครับไม่ได้ใกล้ไปจากไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้สายนี่ยังอยู่กับผมอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับคือตอนแรกผมคิดว่าจะได้เอาออกเมื่อประมาณ2วันที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือจะได้รู้ผลอีกทีคือวันที่25คือวันพรุ่งนี้นี่แหละครับว่าจะได้เอาสายนี้ออกหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าจะต้องเปลี่ยนไปแน่ๆเลยก็คือเรื่องของเกม NBA All Star ครับเพราะในตอนนี้ครับอดัมซิลเวอร์คอมมิชเนอร์ของ NBA เนี่ยก็คือคนที่คอยดูแลลีกโดยทั่วไปเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าตอนนี้ทาง NBA มีการวางแผนนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกม All Star ที่ในตอนนี้มันกล่อยลงทุกปีคนดูเนี่ยก็กลด่าตลอดดูไปก็ไม่สนุกโอ้โหไม่สมกับที่รอคอยความฝันความหวังแล้วก็ความสนุกที่อยู่ในวัยเด็กของคนดูแบบแฟนๆบาสทั่วโลกเนี่ยมันหายไปหมดแล้วเมื่อก่อนดู NBA โอ้โหทุกปีทุกคนจะต้องตั้งตารอแบบมีของมีรองเท้ามาวัน All Star สี All Star มาทุกคนซื้อแต่ตอนนี้คือแบบมันหายไปหมดแล้วครับทุกอย่างขนาดสิ่งที่เป็นไฮไลท์อย่างSlam Dunk Contestตอนนี้ก็คือแบบถ้าพูดตรงๆก็คือมันได้ตายไปแล้วอ่ะท่านผู้ชมมันจบลงแล้วอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่ามันไม่มีอะไรอยู่จีรังยั่งยืนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวอดัมซิลเวอร์ก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังจะทำการเปลี่ยนแปลงครับจากการแข่งขัน All Star Game เนี่ย All Star Weekend เนี่ยให้มาเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่น USA ปะทะกับผู้เล่น World หรือว่าผู้เล่น International นะครับก็คือนานาชาตินั่นเองจะเป็นชาติไหนให้รวมตัวกันมาเลยให้มาปะกันแบบนี้เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขันเพราะอย่างน้อยนะครับมันก็มีเรื่องของศักดิ์ศรีว่าเฮ้ยเนี่ยนักบาสเมกันเนี่ยเคยเป็นอันดับ1ของโลกแต่สมัยนี้ตอนนี้โอ้โหผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นยุโรปนู่นนี่นั่นที่เราเห็นเนาะเก่งๆกันทั้งนั้นเลยถ้ามาเจอกันเนี่ยมันน่าจะสนุกนะครับแล้วตัวอดัมซิลเวอร์ก็ออกมายอมรับด้วยนะครับว่าสำหรับนักกีฬาแล้วเนี่ย All Star Weekend เนี่ยนักกีฬาไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบจะต้องมาแข่งขันแบบจริงจังแล้วนะครับเขามองว่ามันเป็นวันหยุดของพวกเขาซะมากกว่าแล้วก็มาเล่นเพื่อจะเซฟร่างกายเพื่อที่จะพักผ่อนดังนั้นเนี่ยมันจบไปแล้วจริงๆไอ้เรื่องของแบบถ้าอยากจะให้กลับมาแบบแข่งขันแบบให้มันเข้มข้นนู่นนี่นั่นแบบนะให้มันซัดกันเหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้แล้วล่ะมันเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้มันแบบทันยุคทันสมัยให้มันแบบไปไกลมากกว่าเดิมได้ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพราะที่ผมบอกว่ามันถูกทิศถูกทางเพราะอะไรเพราะทางลีก NBA เนี่ยต้องการให้กีฬาบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาสากลทั่วโลกไม่ได้ถูกจำกัดให้เป็นกีฬาของชาวอเมริกาเท่านั้นดังนั้นการที่เป็น USA ปะทะ The World สวัสดีโดโอ้โหพูดคำว่า The World ทีไรคือนึกถึงคำนี้ตลอดเลยขอโทษสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยดูโจโจ้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่USA ปะทะ The World เนี่ยมันก็เป็นจุดสนใจนะครับที่ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ดูบาสจริงจังอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยเฮ้ยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็คนที่อยู่ในประเทศของนักกีฬาที่เขาแบบรวมตัวกันมามันก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนการดูของผู้เล่นต่างประเทศที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาด้วยเหมือนกันอันเนี้ยผมมองว่าถูกต้องเลยครับกับทิศทางของลีกที่อยากให้เป็น Global Sport เนี่ยอันเนี้ยใช่เลยถูกต้องนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงณตอนไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเขามองว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในฤดูกาลหน้าหรอกอาจจะรออีกสัก2ฤดูกาลนะครับเพราะว่ากำลังวางแผนกันอยู่ว่าจะทำแบบเป็นแพลตฟอร์มแบบไหนหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้เป็นแบบว่าแข่งกันแบบ1เกมจบอะไรเงี้ยเหมือนกับ All Star นะอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอาจจะมีการแข่งเหมือนเป็นแบบ In Season Tournament มั้ยอันนี้คือไม่มีใครรู้นะครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับตรงเนี้ยผมก็เห็นหลายคอมเมนต์แล้วก็มีการพูดถึงออกมานะครับว่าอยากให้ทำออกมาในรูปแบบไหนมี 2-3 อันที่น่าสนใจ1อันเลยนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือเขาบอกว่าอยากให้แบ่งเป็นแบบเป็นโซนไปเลยไม่ต้องแบ่งเป็นแบบThe World หรอกเพราะในตอนนี้นักบาสแคนาดานักบาสยุโรปเนี่ยมันก็แบบมันก็เก่งอะถ้าสมมติว่าเราแบ่งเป็น3อันอะเป็นนักบาส USA แคนาดายุโรปแล้วก็ไนจีเรียอย่างเงี้ยแบบโซนแอฟริกันอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันเนี่ยเป็นกลายเป็น4ทีมเนี่ยแล้วก็แข่งเป็นโทัวร์นาเมนต์มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าให้มีการโหวตผู้เล่นที่เป็นออสตาร์เหมือนเดิมแหละแต่ไม่ได้ถูกจำกัดแค่20กว่าคนคือให้แบ่งมาเลย6ทีมว่ามีผู้เล่นระดับออสตาร์คนไหนบ้างคือเอาซุปเปอร์สตาร์ของแต่ละทีมมาแล้วก็ให้ผู้เล่นน่ะเลือกจับทีมกันเองเลยแบ่งมาเป็น6ทีมแล้วก็ทำการแข่งขันเหมือนอินซีซั่นทัวร์นาเมนต์ประมาณนี้นะครับเขาบอกอย่างงี้ก็คือให้นักกีฬาเนี่ยใครสนิทกันไปอยู่ด้วยกันเลยไปเลือกกันเองเลยไปหามาแล้วก็แข่งกันตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้การแข่งขันแบบออสตาร์ตรงนี้เนี่ยมันแบบว่ามีระยะเวลายาวนานที่ดูมากขึ้นแล้วก็ตัวนักกีฬาที่เป็นเพื่อนกันที่มันสนิทกันอย่างเงี้ยมันก็มีเคมีมันก็เล่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่มีคอมเมนต์ที่บอกมานะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเวิร์คนั่นก็คือถ้าสมมตินักกีฬาคนไหนนะครับที่มาแข่งแบบว่า The World ปะทะ USA เนี่ยถ้าสมมติว่าชนะการแข่งขันนั้นน่ะให้เขียนลงไปในสัญญาไอ้สัญญาที่แบบว่าสำหรับนักกีฬาคอนแทคอะแบบว่าเป็นออปชั่นเสริมเลยว่า
าถ้าสมมุติชนะการแข่งขัน USA ปะทะ The World เนี่ยจะให้เงินเดือนเพิ่มเลยเพราะในปัจจุบันเนี่ยสัญญาของนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้อย่างของ Anthony Edwards เนี่ยคือเขียนชัดเจนเลยครับว่าจะติดทีมแบบ All Team NBA อ่ะคือชุดผู้เล่นที่เก่งที่สุดในลีกเนี่ยตัวเขาจะได้เงินเพิ่ม45ล้านเหรียญสหรัฐอะไรแบบเนี้ยคือแบบนักกีฬามันก็ตั้งใจดิมันก็พร้อมลงเล่นแบบอย่างน้อย65เกมอะไรเงี้ย Edwards บอกว่าโอ้พร้อมเล่นเลยมีเงินกระตุ้นแล้วเงินตั้ง45ล้านเหรียญนะท่านผู้ชมสมมุติว่าในสัญญามีเขียนเพิ่มเติมเลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณชนะการแข่งขัน US ปะทะ The World คุณจะได้เงินเพิ่มขึ้น10ล้านเหรียญสหรัฐอันเนี้ยมันก็เป็นการกระตุ้นนักกีฬาชั้นดีเลยครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็คงไม่ได้ผลกับพวกนักกีฬาที่เป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ใหญ่จ๋าๆอย่างพวกเลบรอนเจมส์อะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้แบบอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญแหละครับที่ทำให้ตัวนักกีฬาเนี่ยเป็นอัดฉีดเนาะแบบคนอื่นแบบพวกระดับกลางๆพวกอะไรเงี้ยมันก็แบบน่าจะอยากได้อยู่แหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของศักดิ์ศรีอ่ะมันแบบมันกินทุกอย่างเว้ยนอกจากคนที่แบบปลงแล้วจริงๆแบบคุณคิดเหรอว่าถ้าสมมติว่าลูก้าดอนชิตเนี่ยเล่นในฐานะของอินเตอร์เนชั่นแนลเพลเยอร์เล่นร่วมกันกับนิโคล่าโยคิชอ่ะมันจะแบบอยากยอมแพ้ตัวฝั่ง USA นึกออกปะแบบเฮ้ยลูก้าอยู่กับนิโคล่าโยคิชแล้วมาแพ้ USA เนี่ยมันเสียหน้านะเว้ยไม่ได้ทาง USA ก็ประเทศเรามันเป็นประเทศอันดับ1ของบาสนะเว้ยเราจะมาแพ้พวกนี้ได้ไงคือแบบเออผมมองว่าอันเนี้ยเป็นการกระตุ้นที่ดีกว่าเงินอีกนะอันนี้โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขั้นแบบเลือกตกยางออกหรอกคงไม่ได้แบบดุเดือดถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะสุดท้ายพวกเขาก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีลึกๆอ่ะมันไม่ยอมแพ้กันหรอกนะอันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่คือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอดูอีกทีไม่แน่นะครับอาจจะมีแบ่งโซนเป็นแบบว่าผู้เล่นออลสตาร์ของเอเชียไปแข่งเงี้ยท่านผู้ชมคิดว่าไหวไหมจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนาะตอนนี้เนาะฟิลิปปินส์เนาะ4ประเทศไทยช่วงนี้กำลังดีนะถ้าถามผมนะครับก็คือมีอะคาเดมี่เยอะนะครับวงการบาสไทยคือผมเห็นเด็กๆเนี่ยโอ้โหอายุ9ขวบ10ขวบนี่คือเล่นเก่งเลยนะคือเลี้ยงได้เขาคือเบสิกดีเลยผมว่าเออนี่แหละข้อดีของที่โลกนี้มันมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการแบบเขาเรียกข้อมูลมันเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมเชื่อว่าคนที่บอกว่าแบบนักบาสไทยคงจะไม่ได้ไป NBA ผมไม่แน่นะในอนาคตนะครับในอีกสักประมาณสัก20-30 ปีผมว่ามีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์นะครับที่เราจะได้ไปชิดเฉียดอ่ะเอาแบบที่เป็นคนไทยแท้น่าจะมีโอกาสนะครับในอีก30ปีข้างหน้าผมเชื่ออย่างนั้นตอนนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับด้วยเทคโนโลยีคือตอนนี้คือความเจริญก้าวหน้ามันเป็นแบบนี้ไงมันไม่ใช่ขึ้นไปแบบนี้แต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่หลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างแต่ผมเห็นน่ะคือแบบโอ้โหเด็กสมัยนี้คือไม่ต้องรอทุนจากรัฐอ่ะอันนี้คือผมไม่ได้มองแบบทั่วไปนะผมคิดว่าอาจจะต้องมีเด็กสักคนนึงที่แบบบ้านรวยมากๆใจสู้นู่นนี่นั่นพร้อมอยากไปเอ้าถ้าสมมติบังเอิญมีเอ้า30ปีผมว่าอาจจะมีไปเฉียดๆนะครับแบบพวก G League อะไรเงี้ยคือไม่ได้ไปดราฟต์ NBA นะอันนี้คือไปเฉียด G League หมายถึงว่าอย่างคือใกล้เคียงประมาณนั้นคือผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณนั้นนะครับแต่นี่อย่าเพิ่งด่าผมนะคือท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรท่านผู้ชมคิดว่าโอ๊ยอีก30ปีก็ไม่ได้หรอกอันนี้บอกผมพิมพ์คอมเมนต์มาหรือท่านผู้ชมคิดว่าเฮ้ยอีก30ปีไม่แน่นะเว้ยอาจจะมีคนดราฟต์เลยต้องเชื่อมั่นดิตอนนี้เราเห็นท่านผู้ชมมีมุมมองแบบไหนบอกผมมาแต่รบกวนอย่าคอมเมนต์ว่ากำพลความคิดมึงแค่ว่ามึงโง่ว่ามึงคิดอะไรของมึงอยู่คือคอมเมนต์แบบนี้มันไม่ช่วยอะไรนึกออกมั้ยครับนอกจากจะแบบทำให้ผมเนี่ยอยากจะลบคอมเมนต์ท่านผู้ชมออกแล้วก็แบนแม่งซะคือมันไม่ช่วยให้สังคมดีขึ้นครับแต่ถ้าท่านผู้ชมบอกความคิดเห็นท่านผู้ชมมาแล้วบอกเหตุผลมาเนี่ยเออพิมพ์มาเหอะผมก็อยากจะอ่านเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมบอกว่าที่ไปได้ใกล้เคียงสุดคือระดับ G League นะตอนนี้คือผมมองว่าคือที่ผมเห็นนะตอนนี้คือนักบาสไทยอ่ะหลายคนที่เป็นเด็กอะครับก็มีโอกาสไปแข่งที่เกาหลีมีโอกาสไปแข่งที่ฟิลิปปินส์มีโอกาสไปแข่งที่อินโดอะไรเงี้ยมันก็แบบเออน่าจะขยับไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าไปสู่ระดับ NBA อีก30ปีข้างหน้าผมมองว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่แข็งมากๆขึ้นเหมือนกันเพราะทุกประเทศอื่นเขาก็แบบนึกออกปะเขาก็พัฒนาขึ้นเหมือนกันอ่ะเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับแต่ว่าโอกาสอ่ะที่จะได้เข้าไปอ่ะมันก็มีมากขึ้นเพราะว่าด้วยอินเทอร์เน็ตแล้วก็โอกาสแบบโลกนี้มันแคบลงอ่ะที่เขาพูดอ่ะเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนข่าวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใน NBA เหมือนกันครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าค่อนข้างเกิดดราม่าอยู่พอสมควรเพราะทาง NBA ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังพิจารณานะครับว่าจะทำการร่วมมือกับเว็บพนันชื่อว่า Draft King หรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่จะทำให้ NBA League Pass เนี่ยสามารถที่จะกดแบบพนันคือเบ็ดได้เลยคือตรงนี้เนี่ยสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยดูลิขสิทธิ์ของจริงอาจจะไปดูลุงเวนเจอร์หรือดูช่องทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยครับคือ NBA เนี่ยเราสามารถดูลิขสิทธิ์แท้ได้ครับก็คือพิมพ์คำว่า NBA League Pass นะครับก็คือจ่ายเงินไปมันจะตกแค่เดือนละประมาณ100นึงประมาณเดือนละ100นะครับคือใน1ฤดูกาลนะครับเราจะเสียเงิน 2,100 แต่ 2,100 เนี่ยสามารถดูได้2 device อันนี้คือผมไม่ได้เงินอะไรจาก NBA เลยนะครับผมแค่บอกให้ฟังเฉยๆท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อปุ๊บท่านผู้ชมดูได้2อันคือหารกันกับเพื่อนก็ได้เสร็จปุ๊บมันจะตกฤดูกาลละ 1,000 กว่าบาทต่อคน1ฤดูกาลน่ะแข่งประมาณ6-7 เดือนดังนั้นเนี่ยมันก็จะตกเดือนนึงประมาณ100กว่าบาทอันนี้
้คือผมลองคำนวณให้ดูซึ่งมันก็ไม่ได้แพงถ้าท่านผู้ชมสามารถจะดู League Pass ได้เลยแล้วใน League Pass ตอนนี้คือตอนนี้มันจะมีแค่เรื่องของสถิติของนักกีฬาดูแบบไลฟ์สดได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ NBA บอกว่าใน League Pass เดี๋ยวจะเพิ่มช่องอีกมาอีกช่องนึงว่าแบบเนี้ยเราจะให้ใส่เงินเข้าไปนะลองเบ็ดเข้าไปนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะพนันแล้วรางวัลเป็นเงินไหมหรืออาจจะเป็นของรางวัลอาจจะเป็นตั๋วไหมอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าตั๋วเข้าไปดูการแข่งขันแบบตั๋วพรีเมียมตั๋วอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับแต่เขาบอกแค่ว่าจะมีเรื่องของการแบบผมก็ต้องใช้คำว่าพนันนั่นแหละครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาของมันก็คือประมาณนี้นะครับอันนี้ที่เขาขึ้นเหมือนจะเป็นม็อกอัพขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะแตกแขนงเยอะไปหลายส่วนเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเออก็เห็นด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดวงการพนันได้หรอกต่อให้ NBA Official ตรงนี้ไม่ได้ใส่มาเนี่ยคนเขาก็เล่นกันข้างนอกอยู่ดีแล้วคนที่ได้เงินเนี่ยมันเป็นใครก็ไม่รู้ถ้าสมมติ NBA มาทำเองเอา NBA ได้เงินเอง NBA ก็เอาเงินเนี่ยมาพัฒนาลีกให้มันกว้างใหญ่ขึ้นให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นดีกว่าเนี่ยออกมั้ยดีกว่าจะเอาเงินไปให้คนอื่นและอย่างนึงเนี่ยการที่เป็น Official อย่างน้อยเนี่ยตัว NBA ก็ยังสามารถจำกัดวงเงินนะครับในการเล่นของแฟนบาสได้ว่าแบบเออคุณเล่นเท่านี้คุณพอแล้วนะคุณอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่าไปล้มละลายหรือคนนี้แบบว่ามีหนี้ติดเยอะแล้วเราไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับมันก็น่าจะช่วยได้ส่วนนึงซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าจะคล้ายๆกับคอนเซปต์แหละครับว่าทำไมเราถึงควรทำการพนันให้ถูกกฎหมายแต่ตรงนี้อย่าเข้าใจผมผิดนะครับท่านผู้ชมผมไม่เคยสนับสนุนการพนันนะครับถ้าท่านผู้ชมดูช่องผมมานานผมไม่เคยรับโฆษณาการพนันเลยแต่ผมก็ไม่เคยว่านะครับว่าคนที่เขารันวงการพนันอ่ะเป็นคนชั่วคนเลวคนอะไรเงี้ยคือเขาก็ทำมาหากินของเขาผมก็มันละเอียดอ่อนเนาะแต่ว่าผมแค่ว่าการทำการพนันอ่ะในบ้านเราหรือที่ไหนโดยทั่วไปตอนนี้นะครับมันผิดกฎหมายอยู่ซึ่งกฎหมายอ่ะมันไม่ได้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์อะไรมันเป็นแค่ข้อตกลงที่เราทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ตกลงร่วมกันว่าการพนันอ่ะมันผิดกฎหมายดังนั้นเนี่ยการที่กฎหมายถูกแก้ว่าการพนันมันถูกเดี๋ยวทางรัฐจะเป็นคนมาจัดการเองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าจะทำมาออกมาในรูปแบบไหนให้มันมีผลดีมากกว่าผลร้ายเพราะยังไงซะเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันดี 100% หรอกครับถูกไหมครับท่านผู้ชมครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเพียงแต่ว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้มากขนาดไหนนะครับอ่ะอันนี้คือผมพูดพยายามพูดในหลายๆมุมนะครับคือการพนันอ่ะข้อเสียของมันคือมันมอมเมาทำให้คนหมดตัวใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามีคนที่เขาควบคุมคนที่เขาแบบว่าเอาสมมติทางรัฐแบบว่าคือใจผมก็ไม่กล้าพูดได้เต็มปาก 100% หรอกว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลนะครับไม่ต้องชุดนี้ก็ได้ชุดไหนก็ได้แบบรัฐบาลเป็นคนมากำกับดูแลการพนันเนี่ยมันจะทำให้แบบขาวสะอาด 100% อะไรเงี้ยมันก็มีแบบจิ๊กๆจ๊อกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใครถูกไหมครับมันก็มีแบบนั่นแหละท่านผู้ชมเข้าใจที่ผมพูดอยู่เนาะนั่นแหละมันก็ต้องมีแบบกินนอกกินในอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมติว่ากฎหมายมันถูกเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีแบบเอ้านายแดงนายแดงเนี่ยเล่นการพนันเยอะเกินไปแล้วนะตอนนี้นายแดงเนี่ยเสียเงินจากการพนันไปแล้วเนี่ย 3-4 หมื่นแล้วนะหยุดไม่ให้เล่นหรือจำกัดวงเงินให้เล่นแค่ครั้งละร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมมองว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่โอเคนะเพราะว่ารัฐก็มีข้อมูลของผู้เล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็สามารถจำกัดตรงนี้ได้โอเคบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยสุดท้ายเดี๋ยวนายแดงถ้ามันเล่นของรัฐไม่ได้มันก็ออกมาเล่นข้างนอกอยู่ดีมันก็เหมือนหวยใช่ไหมครับเหมือนเนี่ยเห็นไหมมีสลากกินแบ่งสลากกินแบ่งตอนนี้เนี่ยก็มีถูกกฎหมายแต่ว่าคนก็ยังไปเล่นใต้ดินผิดกฎหมายอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่อันนั้นมันคือทางเลือกของเขาไงครับคือถ้าเขาอยากจะทอนชัยเสาะหาไปทางนั้นจริงๆอ่ะมันคือมันห้ามไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่รัฐมาทำการพนันให้มันถูกกฎหมายอย่างเงี้ยข้อดีของมันคืออะไรอย่างน้อยคือเงินอ่ะมันเข้ารัฐอย่างน้อยรัฐก็ได้เอาเงินเนี่ยไปปรับปรุงอย่างอื่นนู่นนั่นอย่างเช่นไปทำถนนพระราม2ให้มันเสร็จสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนอาจจะมีคอมเมนต์มานะครับว่าโอ้สุดท้ายรัฐแม่งก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่ได้มาสนใจประชาชนอันนั้นมันก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงผมแค่กำลังพูดในมุมของการที่รัฐสามารถหาเงินเข้าตัวเองได้แล้วก็การที่สามารถที่จะช่วยประชาชนให้เล่นการพนันได้อย่างมีลิมิตนะครับแต่ว่าถ้ามันเกินขอบเขตเนี้ยในความเป็นจริงอ่ะมันเกิดขึ้นแหละแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นอีกส่วนนึงที่เราต้องไปแก้ไขนะครับแต่ว่าผมแค่พยายามจะบอกว่าข้อดีของการที่แบบมีการพนันเป็นออฟฟิเชียลมันดียังไงนะครับแล้วมันแย่ยังไงนะครับแต่ความแย่ของมันก็คือว่านั่นแหละถ้าสมมติว่าควบคุมไม่ดีอ่ะมันก็เหมือนเป็นการส่งเสริมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นออฟฟิเชียลไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐบาลหรือว่าจะเป็นตัว NBA นะครับที่เขาจะเอาเข้ามาเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเขามีระเบียบในการเล่นในการใช้ตรงนี้อย่างไรนั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้มีความคิดอย่างไรช่วยบอกผมด้วยนะครับอย่างผมบอกไปคือผมก็เป็นแค่คนนึงคือผมมองในมุมของผมไม่ใช่ครับแต่ท่านผู้ชมอ่ะดูคลิปผมอ่ะ 40,000 คนโดยค่าเฉลี่ย 40,000 คนอ่ะแน่นอน 40,000 คนไม่มีใครมีความคิดเห็นเหมือนผมตรงกับผมหรอกครับร้อยพ่อพันแม่มาแต่ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงบอกมาเราจะได้รู้ว่าเออมีความคิดไหนดีๆบ้างอะไรแบบนี้นะครับอ่ะ
อันนี้ก็คืออ้าวเดี๋ยวๆๆอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของข้อเสียของการพนันนะครับนะตอนนี้ก็คือเรื่องของโค้ช JB Bigger Staff นะครับคือโค้ช JB เนี่ยเขาเป็นโค้ชของทีม Gifland Cavaliers และแกก็ออกมาคำสัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการพนันในวงการ NBA เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเลยเถิดอยู่พอสมควรเพราะว่าผู้เล่นที่เป็นนักพนันเนี่ยเขาเหมือนกับว่าสามารถไปหาเบอร์หาที่อยู่อะไรเงี้ยของโค้ช JB ได้แล้วพวกนักพนันเหล่านั้นเนี่ยก็โทรมาหาโค้ช JB นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยกูรู้นะว่ามึงอยู่ไหนมึงทำอะไรมึงทำทีมแพ้ใช่ไหมกูเนี่ยเสียเงินพ่อมึงมาเยอะนะเว้ยกูรู้ด้วยลูกสาวมึงเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยเมียมึงไปซื้อของห้างไหนแบบโอ้โหตัวโค้ช JB บอกว่าเขารู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยนะมันอันตรายมากเลยที่แบบตอนนี้เรากลายเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าจะโดนทำร้ายตอนไหนเลยทั้งที่ตัวโค้ชเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ของโค้ชอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่านึกออกว่าคนที่เล่นการพนันอ่ะเขาเสียเงินอ่ะบางทีเขาอาจจะแบบเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเขาเลยอยากจะลองพนันในชีวิตและเสือกเสียอย่างเงี้ยแล้วโทษใครอ่ะนักพนันไม่โทษตัวเองดิมาโทษโค้ชมาทำว่าโค้ชแบบทำให้ทีมแพ้แบบคุมทีมไม่ดีนู่นนี่นั่นก็จะมาใส่โค้ชอีกอันเนี้ยนี่แหละมันคือข้อเสียของการที่เกิดการพนันผมก็เลยแบบช่วงนี้มันเป็นแบบช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันของวงการนะครับของวงการ NBA เลยแหละว่าจะไปต่ออย่างไรอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าถ้าสมมติเราคุมการพนันไม่ดีเนี่ยการที่ NBA มาทำเป็น official แบบเนี้ยโอ้โหมันจะยิ่งเพิ่มทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปอีกอะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยก็คือทางด้านของลาซาพิเพนกับมาคัสจอร์แดนคือลูกชายของไมเคิลจอร์แดนตอนนี้คือเลิกกันแล้วนะครับนั่นแหละมีแต่ข่าวเครียดๆเมื่อกี้ผมเลยแบบขอช็อตฟิลนิดนึงก็คือตอนเนี้ยทั้งคู่เลิกกันแล้วนะครับโดยสาเหตุสำคัญนะครับก็มีหลายสาเหตุบางคนก็บอกว่าทั้งคู่มีความต้องการไม่ตรงกันเขาบอกว่าตัวลาซาพิเพนเนี่ยอดีตเมียเก่าของพิเพนบอกว่าตัวมาคัสเนี่ยไม่มีแรงโมติเวทแบบไม่มีความใจสู้อะไรมากอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโมติเวทในเรื่องอะไรแล้วทีนี้เนี่ยทางด้านของชานนอนชาร์ปนะครับชานนอนชาร์ปเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นพิธีกรเกี่ยวกับวงการกีฬานี่แหละของสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าทางฝั่งผู้หญิงอ่ะมีความต้องการ 2-3 ครั้งต่อคืนแต่ว่าตัวมาคัสจอร์แดนเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวต่อคืนดังนั้นเนี่ยผู้หญิงก็เลยบอกว่าอยากจะได้ผู้ชายที่มันโมติเวทมาคัสจอร์แดนเนี่ยไม่ได้เกิดมาแบบเหมือนกับพวกเราไงที่มีแบบพลังกำลังกำยำรอบเดียวมันก็หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมอ่านแล้วผมก็แบบแม่งหัวจะปวดกูรายงานข่าวนี้ทำไมวะเจมส์